ฉลองปีใหม่กันไปแล้วเพื่อนๆวันนี้ก็ทำงานกันตามปกติครับ2วันแล้วครับปีใหม่ก็ทำงานกันครับไม่ทำก็ไม่มีกินครับปีใหม่มีแต่ดีมีแต่รวยมีแก่เจริญมั่งมีสีสุขทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นเจริญมั่งมีโรคภัยไม่มีลาบมีเพิ่มอันนี้เป็นตู้สี่เหลี่ยมลิ้นชักครับของช่างจ๊อกช่างสมชายไม่ใช่ตู้ใส่รองเท้าครับเป็นตู้ใส่ตู้โชว์ครับแต่พอดีเอารองเท้ามาใส่อันนี้ตู้ห้าเหลี่ยมของช่างน้อยครับเป็นห้าเหลี่ยมทรงโบราณนี่ครับห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมสองหลังครับคอเตอร์ครับอันนี้ตู้สี่เหลี่ยมสองตอนของช่างสมชายอันนี้สี่เหลี่ยมสองตอนแต่คนละแบบนะครับเพื่อนอันนี้เป็นแบบไม่มีดิ้งชักของช่างอเนกเนี่ยคนนี้ช่างอเนกช่างหยัดอันนี้ตะออดตะออดนี่ขึ้นเตียงครับมาไหมตะออดวันนี้อ๋อมาไปกินข้าวครับกลับไปกินข้าวด้านนู้นก็ตู้เสื้อผ้าสองตอนนะครับด้านนู้นครับนู้นอันนู้นก็มือเตียงครับช่างแรมช่างเปียกก็ชั้นใส่ไม่กวาดช่างรักก็ตู้ผ้าครับอันนี้ช่างไม่มาครับช่างฉลาดพักผ่อนโอ้นี่ไม้สวยครับ3แผ่นไม้ด้านข้างครับใช้หน้า8 3แผ่นหน้า8หน้า6ความลึก55ครับความยาว2เมตรความสูงรวมกัน2เมตร10ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายตอนขึ้นเป็นหลังหรือเปล่าครับเพื่อนๆอันนี้ก็ขนาดเดียวกันครับอันนี้ขนาด55 2เมตร2เมตร10ใช่ไหม2ตอนอันตัวนี้ไม่มีลิ้นชักครับเพื่อนๆตัวนี้มีลิ้นชักตัวนี้ข้างทึบแต่ตัวนี้ข้างกระจกบานปีกนกตัวนี้เป็นลักษณะตู้โบราณมีลวดลายไหมมีลายบานด้วยมีลายย้อยลายบานก็เรียกตู้โบราณครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับตู้สองหลังไม่เหมือนกันครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ